สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานพลาสติกแข็งของผมนะครับที่ผมทำอยู่ปัจจุบันนี้ครับงานพลาสติกแข็งนะครับก็ถือว่าราคาดีนะครับช่วงนี้นี่ครับแต่ก็ยังดีกว่าพลาสติกอ่อนแล้วก็พลาสติกทั่วไปนะครับเพราะว่าพลาสติกแข็งน้ำหนักดีนี่เป็นพลาสติกแข็งที่ผมแกะของเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าส่วนมากจะเป็นของโทรทัศน์ทีวีของตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้ายังไม่ได้คัดนะครับก็เอามากองไว้พลาสติกเป็นพลาสติกแข็งอ่อนก็มีปนอยู่ครับยังไม่ได้คัดครับเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ไม่มีชิ้นเล็กเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยซื้อครับเพราะว่าราคาลดลงไม่ค่อยคุ้มนะครับเด็กซื้อแต่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กผมไม่ซื้อนะครับพามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านี่ครับพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกอ่อนนะครับของเครื่องซักผ้านี่ครับพลาสติกอ่อนราคาถูกมากเลยครับคนขายก็อยากขายแพงนี่ครับอย่างเครื่องนี้ผมซื้อมา250ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับ250นะครับไม่ค่อยคุ้มนะครับจริงต้องซื้ออยู่ประมาณ100-150นะครับนี่ครับแบบนี้ก็น่าจะซื้ออยู่ประมาณ250นี่พามาดูกองพลาสติกทั้งแข็งทั้งอ่อนครับกองนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวล้วนๆเลยนี่ครับของตู้เย็นพลาสติกแข็งส่งโรงงานเดี๋ยวนี้ก็เขาจะเลือกนะครับไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันนี้ขายพลาสติกฟืดมากเลยครับราคาถูกโรงงานเขาอยากเลือกอยากได้แต่ของดีๆช่วงราคาแพงนี่ไม่ค่อยเลือกนะครับพลาสติกแข็งผมส่งเองนะครับไม่ได้โทรสั่งให้เขามารับซื้อนะครับผมส่งเองจะคุ้มกว่าใครสนใจงานพลาสติกก็ฝากกดไลค์กดแชร์